และในเช้าวันนี้นะครับเราจะดูคำสอนในชุด spiritual journey นะครับหรือการเดินทางฝ่ายวิญญาณนะครับในตอนที่2ในหัวเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ดิ้นรน the struggle นะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าเส้นทางแห่งบททดสอบนะครับผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันอธิษฐานขอพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจเราผ่านพระวจนะในเช้าวันนี้ครับสาธุการพระเจ้าเราขอพระองค์โปรดตรัสกับเราทุกคนในห้องประชุมนี้ให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าให้เราได้รับบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าจะพูดกับเราส่วนตัวขอพระองค์ทรงโปรดเสริมกำลังเราด้วยถ้อยคำนี้ให้เป็นพระองค์เองเป็นการดลใจของพระองค์เองไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้อยคำแบบลึกแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเองทำกับประชากรของพระองค์ในที่ประชุมแห่งนี้บางท่านอาจกำลังเผชิญการต่อสู้บางอย่างขอให้พระคำในตอนนี้ได้หนุนใจเขาบางท่านกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ปั่นทอนในจิตใจขอให้พระคำในเช้าวันนี้ได้หนุนใจเขาที่พระคำพระเจ้าจะออกฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งและสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูพระเจ้าเอเมนในชุดคำสอน spiritual journey มีทั้งสิ้น5บทด้วยกันนะครับโดยเรามองว่าการเดินทางฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้มอบให้กับคริสเตียนทุกคนนะครับให้เดินไปในเส้นทางของเขาซึ่งในเส้นทางนี้จะเป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือที่เรียกว่า transformation เพื่อนำไปสู่การ multiplication หรือการทวีคูณในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ที่ปลายทางของการเดินทางจะนำเราไปสู่ความบริสุทธิ์และความเติบโตเป็นเหมือนกับพระเจ้าโดยในคำสอนนี้เราได้รับแนวคิดนะครับมาจากพัฒนาการ5ขั้นนะครับของความเติบโตฝ่ายวิญญาณของอาจารย์แอปเปิลชานนะครับโดยขั้นที่1คือ the search คือการค้นหาเป็นช่วงเวลาที่ครั้งที่แล้วเราได้ฟังกันไปว่าคนเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากจุดที่อยากจะหาอะไรบางอย่างอยากแสวงหาจนเราตัดสินใจออกเดินเราได้ฟังกันไปว่า2สาเหตุที่ทำให้คนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงก็คือใจที่เปิดกับใจที่แตกสลายและสิ่งที่เราค้นหาจะบ่งบอกว่าตัวเราเป็นใครเราเป็นคนลักษณะแบบไหนหรือเป็นคนแบบไหนโดยดูว่าเรากำลังค้นหาอะไรโดย2สิ่งที่เราต้องค้นหาให้พบก็คือความหมายของชีวิตและวัตถุประสงค์ของชีวิตโดยมีอาณาจักรพระเจ้าเป็นเหมือนเป้าหมายปลายทางการแสวงหาส่วนขั้นที่2เมื่อเราตัดสินใจออกเดินเราจะสู่สถานะของการต่อสู้ดิ้นรนเป็นสภาวะที่เราต้องต่อสู้กับตัวเองที่ยังไม่เป็นผู้ที่เติบโตจนถึงรับน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ซึ่งวันนี้เราจะพิจารณาด้วยกันในหัวข้อของการต่อสู้ดิ้นรนนะครับและขั้นที่3คือการไปสู่การยอมจำนนเมื่อเราต่อสู้กับน้ำพระทัยพระเจ้าเราต่อสู้กับเรื่องต่างๆเรามาสู่จุดที่ยอมตายต่อตัวเองไม่ใช่คริสเตียนที่ยอมพระเจ้าบางเรื่องบางเวลาบางส่วนของหัวใจแต่ยอมพระเจ้าทุกส่วนของชีวิตเราจะก้าวไปสู่การยอมจำนนซึ่งเป็นจุดแตกต่างระหว่างคริสเตียนแท้กับคริสเตียนเทียมขั้นที่4เราจะไปสู่การรับใช้พระเจ้าที่ออกมาจากหัวใจเป็นการรับใช้ที่พุ่งตรงไปถึงพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่มีความกระตือรือร้นจนในที่สุดเราจะไปสู่ปลายทางก็คือชีวิตที่มีนัยยะสำคัญเป็นชีวิตที่พบแก่นสารของชีวิตเราจึงใช้ชีวิตของเราจากนี้ไปด้วยความหนักแน่นรู้อัตลักษณ์ของตัวเองรู้ความมั่นคงตัวเองที่มีในพระเจ้าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในเรื่องราวของชาติอิสราเอลหลังจากเขาข้ามทะเลแดงนะครับเราจะดูในหัวข้อเส้นทางแห่งบททดสอบด้วยกันชัยชนะในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้การันตีว่านั่นจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายอิสราเอลเพิ่งผ่านชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่ทะเลแดงเขาเพิ่งมีประสบการณ์พระเจ้าแหวกทะเลแดงให้เขากองทัพฟาโรห์ลดลบ600คันจมอยู่ในใต้ทะเลแดงนั้นเขามีความตื่นเต้นเพราะว่านั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของชนชาติที่เป็นทาสเหนือต่อชนชาติที่เป็นนายทาสแต่หลังจากข้ามทะเลแดงแล้วอิสราเอลเริ่มเข้าสู่พื้นที่ทดสอบที่สำคัญก็คือถิ่นทุรกันดารปัญหาเริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งการขาดแคลนน้ำเสบียงที่เตรียมมาก็ค่อยไล่รอไปอิสราเอลเริ่มย่ำอยู่กับปัญหานานขึ้นมันไม่ได้หลุดออกหรือถูกแก้ไขอย่างทันท่วงทีเหมือนกับการแหวกออกของทะเลแดงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลานั้นมีการทดสอบเกิดขึ้นกับอิสราเอลถึง40ปีตั้งแต่พระธรรมอพยพไปจนถึงพระธรรมเฉลยธรรมยัติก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่คานาอันซึ่งในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้เราได้ดูในส่วนการทดสอบในเฉพาะพระธรรมอพยพที่จะยกมา4เหตุการณ์หลักๆเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่เรามีในช่วงเวลาเช้าวันนี้นะครับโดยในส่วนที่1เราจะดูเรื่องบททดสอบของอิสราเอลในพระธรรมอพยพมีอย่างน้อย4เหตุการณ์ใน4สถานที่หลักๆที่เกิดขึ้นที่เป็นการทดสอบของชีวิตอิสราเอลเปรียบเหมือนกับอิสราเอลก็คือคนคนหนึ่งที่เพิ่งได้พบพระเจ้าที่เที่ยงแท้ก่อนหน้านั้นอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามาจากบรรพบุรุษ400ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อจุดที่เขาตัดสินใจติดตามพระเจ้าจริงจัง
เขาก็เป็นเหมือนกับผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งยังไม่มีประสบการณ์อะไรกับพระเจ้ายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าอะไรมากมายรู้แต่เพียงในหัวแต่บททดสอบในถิ่นทุรกันดารในพระธรรมอพยพใน4สถานที่นั้นทำให้เราเริ่มรู้จักพระเจ้าและเติบโตมากขึ้นนี่จะเป็นเหมือนเส้นทางของชีวิตคริสเตียนที่เรารู้จักพระเจ้าเมื่อรู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ได้สัญญาเส้นทางที่สวยหรูได้ปราศจากปัญหาแต่จะมีบททดสอบบททดสอบ4สถานที่คืออะไรบ้างที่ที่1ครับมาราและเอลิมมาราคือสถานที่1ที่อิสราเอลเผชิญการทดสอบอยู่ในอพยพบทที่15ข้อที่22ถึง27ในเวลานั้นอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดาร3วันโดยไม่พบน้ำเลยน้ำที่เขามีในกระติกในภาชนะก็เริ่มค่อยๆร่อยรอไปและเขาก็ถูกทดสอบในช่วงเวลาที่กระหายน้ำที่สุดอดน้ำมาถึง3วันการทดลองที่หนักที่สุดคือการทดลองที่มาในวันที่อ่อนแอที่สุดถ้าการทดลองนั้นมาในวันที่เข้มแข็งมันอาจจะไม่ยากนักแต่ถ้ามันมาในวันที่อ่อนแอที่สุดนั่นอาจจะเป็นการทดลองที่ยากลำบากทำไมมารถึงไม่มาทดลองพระเยซูในวันที่1ของการอดอาหารในถิ่นทุรกันดารมารอถึงวันที่40หลังการอดอาหารเพราะนั่นคือเวลาที่โดยสภาพความเป็นมนุษย์นั้นจะอ่อนแอที่สุดพึงระวังในวันที่ท่านอ่อนแอที่สุดวันนั้นอาจจะเป็นวันที่ท่านน่าจะถูกโจมตีได้ง่ายที่สุดและเวลานั้นอิสราเอลเดินทางมาก็มาถึงที่ที่1ชื่อตำบลหนึ่งและที่นั่นเขาพบน้ำอิสราเอลตื่นเต้นกับน้ำที่เขาพบและเขาวิ่งไปดื่มน้ำทันทีปรากฏว่าน้ำที่ดื่มนั้นเป็นน้ำขมไม่สามารถรับประทานได้นึกถึงคนที่อดน้ำมา3วันเจอแหล่งน้ำรีบซดน้ำปรากฏว่าน้ำเป็นน้ำขมดื่มไม่ได้กินไม่ได้อิสราเอลเนี่ยจะเสียใจมากกว่าเจอแหล่งน้ำเสียด้วยซ้ำก่อนหน้านั้นก็อาจจะเสียใจที่เขาหิวกระหายแต่หลังจากนั้นเขาเริ่มมีความเสียใจและความโกรธบวกเพิ่มขึ้นมาเขาเริ่มโกรธว่าทำไมพระเจ้าผู้นำเขาถึงนำมาเจอแหล่งน้ำแต่เป็นน้ำขมที่ใช้การไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลที่นั่นก็คือความผิดหวังความผิดหวังอาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งการต่อสู้หนึ่งในเวทีของชีวิตเราไม่ว่าคนที่รู้จักพระเจ้าหรือไม่รู้จักพระเจ้าทุกคนอาจจะเคยเผชิญกับความผิดหวังหรือจะเผชิญกับความผิดหวังบางเรื่องในอนาคตการตอบสนองของอิสราเอลนอกจากเสียใจผิดหวังและโกรธอิสราเอลยังตั้งชื่อสถานที่ที่เขาพบน้ำว่ามารามาราแปลว่าขมขื่นอิสราเอลไม่เพียงแต่ขมที่น้ำแต่ยังขมที่ใจและเขาเลือกขนานนามที่ที่เขาพบนั้นว่ามาราเป็นตำบลมาราเพื่อเมื่อเขาผ่านที่นี่ที่ใดเขาจะระลึกถึงความขมขื่นที่นั่นได้น่าแปลกใจไหมครับว่าอิสราเอลสามารถที่จะซ้ำเติมความเลวร้ายให้กับตัวเองให้ตัวเองเลวร้ายไม่พอก็ยังซ้ำความเลวร้ายด้วยถ้อยคำเลวร้ายให้กับตัวเองน่าแปลกที่คนในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นเหมือนกันเรามักตอบสนองต่อความทุกข์ด้วยการทำให้ตัวเองทุกข์หนักยิ่งขึ้นน่าแปลกใจเมื่อเวลาเราอกหักเราฟังเพลงอะไรครับอกหักเมื่อเราเสียใจเราจะทำตัวเหลวไหลให้เสียใจหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจะร้องบทเพลงที่มันทำให้เราเจ็บปวดมากขึ้นเราจะไปดูหนังที่มันเศร้าๆอ่านหนังสือสาราคนเศร้าทำให้ชีวิตของเราเศร้าโศกมากขึ้นมันน่าแปลกว่าคนเราตอบสนองความทุกข์ด้วยการทำให้ตัวเองทุกข์ยิ่งขึ้นและอิสราเอลก็ทำแบบนั้นเขาเริ่มไปบ่นต่อว่าโมเสสว่าเราจะอะไรดื่มเขาลืมไปแล้วว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาพระเจ้าเพิ่งแหวกทะเลแดงให้เขาในที่สุดโมเสสก็ได้รับการสำแดงจากพระเจ้าให้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งโมเสสก็เลยเอาต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยโยนลงไปในแหล่งน้ำขมนั้นและพระเจ้าก็เปลี่ยนแหล่งน้ำขมให้กลายเป็นน้ำจืดที่รับประทานได้เป็นปกติพระเจ้าเตรียมทางออกในสถานการณ์ไว้ให้กับโมเสสในเหตุการณ์เหล่านั้นคำถามคือทำไมอิสราเอลจึงต้องมาเจอน้ำขมทำไมพระเจ้าจึงให้อิสราเอลต้องพบน้ำขมในข้อ25พระเจ้าพูดบอกว่าพระองค์ประทานกฎเกณฑ์และกฎหมายไว้อีกทั้งทรงลองใจพวกเขาสองสาเหตุในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พูดว่าทำไมพระเจ้าต้องให้อิสราเอลเจอน้ำขมก็คือเพื่อลองใจและเพื่อสอนบทเรียนพระเจ้าได้จัดเตรียมพื้นที่บางพื้นที่ที่อาจเป็นพื้นที่ที่เราจะเผชิญความผิดหวังแต่พระเจ้ารู้ว่าจะมีวิธีแก้ความขมขื่นนั้นได้อย่างไรพระเจ้ารู้ว่าจะเตรียมต้นไม้ต้นนึงที่ทิ้งลงไปในน้ำและทำให้ความขมขื่นนั้นหายแต่ทั้งหมดก็เพื่อลองใจและสอนบทเรียนและบทเรียนที่พระเจ้าสอนอิสราเอลอยู่ในข้อที่26บอกว่าถ้าเขาใส่ใจฟังพระสุรเสียงพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องเงี่ยหูฟังพระบัญญัติและรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าทุกประการโรคต่างๆที่บันดาลให้เกิดกับอียิปต์นั้นจะไม่เกิดกับพวกเขาเลยเพราะพระเจ้าคือพระยาเวแพทย์ของเจ้าพระเจ้าได้สอนบทเรียนที่สำคัญให้อิสราเอลรู้จักในวันนั้นก็คือพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐนี่คือการนำเสนอชื่อของพระเจ้าในพระนามใหม่ที่อิสราเอลไม่เคยรู้จัก
ก่อนหน้านั้นอิสราเอลเป็นชนชาติที่รู้จักพระเจ้าด้วยหัวมาตลอด400ปีเขาเริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อเกิดภัยพิบัติ10ประการขึ้นและพระเจ้าปกป้องเขาเริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อแหวกทะเลแดงแต่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าเยียวยารักษาและในเหตุการณ์ครั้งนี้พระเจ้าใช้พระนามนี้ให้อิสราเอลรู้จักคือใช้คำในภาษาฮีบรูว่าเยโฮวาห์ราฟาหมายถึงแพทย์ผู้เยียวยารักษาแพทย์ผู้ประเสริฐดังนั้นบทเรียนที่พระเจ้าสอนในแหล่งน้ำมารานี้ก็คือสอนว่าพระเจ้าคือผู้ที่เยียวยาความผิดหวังได้พระเจ้าผู้เยียวยาความขมขื่นได้พระเจ้าผู้เยียวยารวมทั้งความเจ็บป่วยฝ่ายกายได้นี่อาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งที่เราต้องเจอในเส้นทางฝ่ายวิญญาณแล้วอาจจะพบความผิดหวังถ้าเมื่อไรมีความหวังมันก็ต้องมีความผิดหวังเพราะเราไม่รู้อนาคตที่ชัดเจนของชีวิตแล้วอาจจะหวังในสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าดังนั้นความผิดหวังคือเรื่องที่ทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนนั้นต้องเจอด้วยกันทั้งสิ้นแต่เราสามารถเลือกได้เมื่อพบความผิดหวังว่าเราจะไม่หยุดอยู่กับความผิดหวังเราหลีกเลี่ยงความผิดหวังไม่ได้แต่เราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ท้อแท้ได้เราหลีกเลี่ยงที่จะไม่หยุดอยู่กับที่ได้และสิ่งที่น่าสนใจของเหตุการณ์นี้คือหลังจากเจอน้ำที่มารานะครับมีแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่าหลังจากผ่านแหล่งน้ำมาราเดินไปอีกสักหน่อยหนึ่งอิสราเอลก็เจอสถานที่ใหม่ที่ชื่อว่าเอลิมเอลิมเป็นสถานที่ที่พระคัมภีร์บันทึกบอกว่ามีน้ำพุถึง12บ่ออยู่ในเอลิมจากจุดที่1ที่เป็นมาราอิสราเอลเดินต่อไปอีกนิดนึงก็เจอพื้นที่ใหม่ที่มีน้ำพุ12บ่อและมีต้นอินทผลัมอีกถึง70ต้นอยู่ที่นั่นหลังจากผ่านการทดสอบพระเจ้าพาอิสราเอลไปเจอแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์พร้อมกับอาหารที่บริบูรณ์เหตุที่พระเจ้าปิดประตูบานแรกอาจเพราะว่ามีบานต่อไปที่พระเจ้าจะเปิดรอไว้ให้กับเราความผิดหวังอาจจะเป็นเหมือนทรายของพระเจ้าเพื่อจะบอกเราว่าอย่าเพิ่งจบตรงนี้มีบางอย่างที่ดีกว่านี้รอเราอยู่ข้างหน้าเอเมนมั้ยครับถ้าวันนี้ท่านเจออะไรบางอย่างที่มันเป็นความผิดหวังบางทีนั่นน่ะเป็นทรายที่พระเจ้ากำลังพูดกับท่านบอกว่านี่ยังไม่ใช่ดีที่สุดเดินต่อไปจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้รอท่านอยู่ในเบื้องหน้าดังนั้นอย่าเพิ่งถอดใจกับปัญหาหรือความรู้สึกผิดหวังแม้น้ำบ่อนี้ของท่านจะขมแต่มันน่ะเพื่อลองใจและสอนบทเรียนเท่านั้นพระเจ้ามีวิธีจะทำให้มันหายขมได้จงมีความหวังต่อไปเพราะอาจจะมีน้ำพุ12บ่อรอท่านอยู่ในสถานีต่อไปก็ได้เอเมนไหมครับให้เรามองไปถึงสถานีที่อยู่ต่อไปข้างหน้านี่คือการทดสอบอย่างนึงที่ชีวิตจริงของคริสเตียนเราจะพบกับความผิดหวังเราหลีกเลี่ยงความผิดหวังไม่ได้แต่เราจะไม่ท้อแท้ได้เราจะไม่หยุดอยู่กับที่ได้เราสามารถมีความหวังต่อไปจะมีเอลิมฝ่ายวิญญาณสำหรับชีวิตของท่านเป็นน้ำพุ12บ่อที่รอท่านต่อไปเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งสถานที่แรกที่เป็นการถูกทดสอบด้วยความผิดหวังพระเจ้าสอนว่าในความผิดหวังนั้นให้พระเจ้าเข้ามาเยียวยาเยโฮวาห์ราฟาจะไม่เยียวยาแค่กายแต่เยียวยาใจได้และหลังจากนั้นจะมีแหล่งต่อไปที่พระเจ้าเตรียมเป็นเอลิมสำหรับท่านพื้นที่ที่สองที่พระเจ้าทดสอบอิสราเอลหลังจากเขาผ่านจากเอลิมเขาก็เดินทางต่อมาถึงพื้นที่ต่อมาที่ชื่อว่าถิ่นทุรกันดารสินเป็นพื้นที่ที่ทดสอบความไว้วางใจที่ถิ่นทุรกันดารนี้อิสราเอลได้แสดงถึงความไม่วางใจในพระเจ้าออกมาในอพยพบทที่16ข้อที่1ถึง33เขาเพิ่งเดินทางออกจากอียิปต์เพียงแค่ประมาณ1เดือนครึ่งจากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นถ้านึกถึงอิสราเอลก็เหมือนกับผู้เชื่อใหม่ที่เพิ่งรู้จักพระเจ้านะครับด้วยประสบการณ์การตัดสินของตัวเองสักประมาณเดือนครึ่งนะครับเขาเจอความขัดสนและขาดแคลนอาหารเพราะในถิ่นทุรกันดารมันกันดารจริงๆในข้อ3อิสราเอลก็เริ่มบ่นกับโมเสสแล้วก็อาโรนว่าเราตายเสียในแผ่นดินอียิปต์ด้วยพระหัตถ์ของพระยาเวขณะเมื่อนั่งอยู่ใกล้หม้อเนื้อและรับประทานอาหารอิ่มหนำก็ดีกว่าเขาบอกว่าขอตายในพระเจ้าข้าให้ตายใกล้หม้อเนื้อก็ยังดีกว่าอย่างน้อยตายแบบอิ่มนะครับตายแล้วยังแบบมันสบายท้องดีกว่ามานั่งตายท้องกิ่วเขาโทษพระเจ้าโทษโมเสสโทษอาโรนทั้งที่ใครเป็นคนตัดสินใจออกมาครับตัวเขาเองตัดสินใจเขาหาวิธีระบายความโกรธเกรี้ยวของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อใครสักคนหนึ่งโทษท่านบางทีมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขามองว่าท่านเป็นต้นเหตุก็ได้แต่อาจจะเป็นวิธีของการระบายความโกรธเกรี้ยวของเขากับใครบางคนเพื่อทำให้เขาคลายจากความทุกข์โศกแต่พระเจ้ารับฟังอิสราเอลพระเจ้าไม่ถือโทษและพระเจ้าประทานอาหารพิเศษให้กับอิสราเอลอาหารนั้นชื่อว่ามานาในอพยพบทที่16ข้อที่4พระเจ้าบอกว่านี่แน่เราจะให้อาหารตกลงมาเหมือนกับฝนจากท้องฟ้าสำหรับพวกเจ้า
และทุกๆวันก็ให้ประชาชนออกไปเก็บแต่พอกินเฉพาะวันหนึ่งๆเพื่อเราจะได้ลองใจว่าพวกเขาจะดำเนินตามบัญญัติของเราหรือไม่พระเจ้าได้เตรียมในเวลาเช้าตู่ทุกวันบริเวณรอบค่ายที่พักของอิสราเอลพื้นจะเต็มไปด้วยน้ำค้างชุ่มเวลาผ่านไปน้ำค้างจะระเหยและเหลือเพียงเกล็ดเล็กๆเป็นเกล็ดคล้ายๆเกล็ดน้ำค้างแข็งๆมีสีขาวเป็นเหมือนกับเมล็ดผักชีอิสราเอลจะเก็บเมล็ดนี้ที่ชื่อว่ามานาที่เป็นเหมือนเมล็ดข้าวเอาไปบดและทำเป็นขนมรสชาติของมานาจะมีรสชาติเหมือนขนมปังแผ่นผสมน้ำผึ้งพูดเหมือนกับผมเคยกินเลยนะครับแต่พระคัมภีร์พูดเอาไว้แบบนั้นให้รายละเอียดไว้แบบนั้นและถ้าอิสราเอลไม่ออกไปเก็บตอนเช้าแดดก็จะร้อนจัดมานาก็จะละลายหายไปในเวลาเช้าตรู่พระเจ้าอิสราเอลมีมานากินรับประทานแล้วก็บอกว่าให้เก็บเพียงแค่เฉพาะทาน1วันเท่านั้นส่วนในเวลาเย็นพระเจ้าส่งฝูงนกคุ้มบินมาเต็มค่ายเลยนะครับบินมาแล้วก็ให้อิสราเอลเดินไปจับรับประทานบางครั้งอิสราเอลงานกคุ้มก็กระโดดเข้ามาใส่มืออิสราเอลนะครับอิสราเอลไม่รู้ทำยังไงนกคุ้มก็กระโดดเข้าปากไปเลยก็มีนะครับอาจจะมีสถานการณ์แบบนี้ที่ดูเหมือนนกพุ่งเต็มใจสละชีพเพื่ออิสราเอลพระเจ้าให้อิสราเอลมีอาหารมีการเลี้ยงดูยังอิ่มหนำและพระเจ้าลองใจอิสราเอลให้เก็บพอแค่เฉพาะสำหรับทาน1วันเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ทดสอบความวางใจของอิสราเอลคืออิสราเอลไม่เก็บแค่เฉพาะ1วันพระเจ้าสั่งบอกให้เก็บ1วันกินเท่านั้นอย่าให้เหลือแต่นิสัยของอิสราเอลก็กลัวว่าถ้าเรากินหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มาทำยังไงเราจะทำยังไงอิสราเอลก็เลยขอเก็บมานาเอาไว้เขาไม่วางใจพระเจ้าว่าวันพรุ่งนี้จะมีมานาใหม่พอถึงรุ่งเช้ามานาที่เขาเก็บก็บูดเน่าและหนอนขึ้นอิสราเอลก็เลยเรียนรู้ว่าพระเจ้าสอนบอกว่าพระเจ้าจะให้มานาทุกวันก็ต้องแค่นั้นพระเจ้าบอกว่าอย่าเก็บเพิ่มก็อย่าเก็บเพิ่มพอถึงวันที่6ของสัปดาห์พระเจ้าบอกอิสราเอลว่าให้เก็บมานาเป็น2เท่าของทุกวันปกติเผื่อว่าสำหรับวันซาบาโตคือวันที่7จะได้ไม่ต้องออกไปเก็บเพราะจะไม่มีมานาวันนั้นให้เก็บกินสำหรับ2วันได้อิสราเอลก็เก็บกินไปสำหรับ2วันในวันที่6และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมานาไม่เน่าจริงๆสามารถเก็บได้2วันเฉพาะมานาที่เก็บวันที่6เท่านั้นพอถึงเช้าวันที่7อิสราเอลบางคนรู้สึกโลภอยากจะทดลองพระเจ้าก็เลยเดินออกไปนอกค่ายวันที่7ไปหามานาดูว่าจะมีไหมเขาก็กลับพบว่าไม่มีมานาอยู่นอกค่ายอย่างที่พระเจ้าบอกไว้จริงๆเราเห็นว่าพระเจ้าบอกให้เก็บวันเดียวอิสราเอลก็เก็บไว้หลายวันเราเห็นว่าพระเจ้าบอกอย่าออกไปเก็บวันที่7อิสราเอลก็ยังออกไปเก็บวันที่7พระเจ้าอยากให้อิสราเอลพักสงบกับพระเจ้าในวันซาบาโตไม่ต้องการให้เขาสารวนกับการงานอยากให้เขาจดจ่อที่พระเจ้าและให้วันนั้นกับพระเจ้าแต่อิสราเอลมีความกังวลเขามีความไม่ไว้วางใจว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบททดสอบในถิ่นทุรกันดารศีลจึงสอนเราเรื่องความไม่ไว้วางใจของมนุษย์น่าสนใจว่าทำไมพระเจ้าไม่ให้มานาครั้งละมากทำไมพระเจ้าให้มานาแค่ครั้งละสำหรับ1วันเท่านั้นทำไมไม่ให้มาตุนๆเยอะๆถ้าให้มานามาสัก300หน่วยเราจะเก็บแล้วแมนเนจการจัดการวิธีการกินของเรามันจะง่ายกว่าแล้วเราไม่ต้องนั่งกังวลกับวันพรุ่งนี้ว่าจะมีมานาหรือไม่แต่พระเจ้าเลือกจะให้มานาทีละหน่วยทีละหน่วยเพื่อกินหมดแล้วมานาใหม่ก็จะมามานาใหม่ก็จะมาทำไมพระเจ้าเจาะจงวิธีการแบบนี้ผมเชื่อว่านี่คือวิธีการที่พระเจ้าต้องการจะสอนให้อิสราเอลเติบโตขึ้นในความไว้วางใจบางทีพระเจ้าก็ทำแบบนี้กับชีวิตของเราทุกวันนี้เหมือนกันพระเจ้าให้เราพอเพียงกับแต่ละวันประทานอาหารประจำวันแก่เราพระเจ้าไม่ได้ให้เรามีทรัพย์สินการที่มากมายที่เราสามารถจะบริหารจัดการไว้ได้ตลอดชั่วชีวิตสำหรับทุกคนแบบเดียวกันสิ่งนั้นอาจจะเป็นบทเรียนเพื่อสอนความไว้วางใจที่เราจะมีต่อพระเจ้าด้วยเรื่องราวเหตุการณ์ต่างแต่อิสราเอลก็เหมือนเราทุกคนในยุคสมัยนี้เราอยากจะเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งไม่มีใครอยากเผชิญความไม่แน่นอนทุกคนอยากจะเจอสิ่งที่เขาสามารถจัดการได้เราชอบซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตเพราะเรารู้ว่านี่คือการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตได้เราชอบที่จะวางแผนการเงินของเราแยกเป็นหลายๆกองแยกเป็นหลายๆพื้นที่ในการเก็บสะสมเพื่อแหล่งหนึ่งเสียไปจะมีแหล่งอื่นมาชดเชยเราพยายามจะบริหารจัดการชีวิตของเราให้ได้ดีที่สุดไม่ต้องการอยู่กับความไม่แน่นอนอิสราเอลก็คือมนุษย์ปกติเหมือนอย่างเราทุกคนที่นี่ที่อยากจะควบคุมสิ่งต่างๆแต่มีคำหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่าภาพลวงตาของการควบคุมถ้าจริงแล้วการควบคุมของเราเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นเรามีความสามารถในการควบคุมที่เป็นแค่ภาพลวงตาและเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่เราคุมไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรครับ
ความเครียดความกังวลเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่มันจัดการไม่ได้เราไม่รู้จะมากี่โมงเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเรามีอยู่แค่นี้แล้วถ้ามันไม่พอสำหรับเหตุการณ์นั้นจะเป็นยังไงเราจะเจอความรู้สึกตึงเครียดจากการที่ไม่สามารถจะควบคุมสิ่งต่างๆโดยเฉพาะคนที่เป็นคนรักความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionist จะเสี่ยงอย่างมากต่อการเผชิญความตึงเครียดเมื่อทุกอย่างไม่เป็นดังใจเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทุกอย่างที่ไม่เป็นตามแผนเราจะเกิดสภาพแบบนี้ขึ้นในชีวิตของเราอันที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ต่อต้านเรื่องการวางแผนหรือการสะสมเพราะมีพระคัมภีร์หลายตอนที่สอนให้เราวางแผนมีพระคัมภีร์หลายตอนที่สอนให้เราเก็บสะสมแต่สุดท้ายเราต้องรู้ว่าใครคือผู้ควบคุมทุกอย่างความจริงของการควบคุมก็คือเราควบคุมไม่ได้ทุกอย่างถ้าเราพยายามจะควบคุมทุกอย่างแล้วเรากังวลกับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ใช้ชีวิตที่ไม่สมจริงสมจังกับโลกใบนี้เขาถึงบอกว่าการควบคุมนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเราไม่สามารถจะสั่งหรือควบคุมคลื่นทะเลได้เราทำได้แค่โต้ไปกับคลื่นที่มันจะมาแค่นั้นเองเราไม่สามารถจะสั่งว่าคลื่นทะเลจงหยุดคลื่นจงใหญ่ตอนนี้เราจะโต้แล้วควบคุมให้องศาความแรงของน้ำความสูงของคลื่นเราไม่สามารถจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดสิ่งที่เราทำได้คือดูว่าคลื่นนี้มันเป็นยังไงแล้วโต้ไปกับมันเพราะฉะนั้นปัจจัยชีวิตอาจจะมีบางอย่างที่เราควบคุมมันไม่ได้แต่สิ่งที่มันเข้ามาลองดูว่าท่านจะโต้ไปกับมันอย่างไรแทนที่จะถูกจมไปอยู่กับมันหรืออยู่ในความกังวลไปด้วยกันกับมันผมเป็นคนเครียดง่ายเมื่อเจอสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้และเหตุการณ์อิสราเอลในครั้งนี้ได้สอนผมว่าแท้จริงแล้วความสามารถในการควบคุมของเราเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเราทำได้ดีที่สุดแต่ส่วนที่เกินกว่านั้นเราฝากกับพระเจ้าและถ้าพระเจ้าจะให้คลื่นลูกใหม่มาอย่างไรพระเจ้าจะให้เราโต้ไปและสามารถผ่านไปได้สุดท้ายแล้วทุกอย่างพระเจ้าก็ควบคุมอยู่ดีในสุภาษิตบทที่16ข้อ1บอกว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวห์พระเจ้าคือผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบางคนบอกเราปลูกต้นไม้ได้เราปลูกต้นไม้ไม่ได้เราทำได้แค่หว่านเมล็ดเราทำได้แค่รดน้ำเราทำได้แค่ใส่ปุ๋ยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้ต้นไม้เติบโตความเติบโตของต้นไม้คือสิ่งที่พระเจ้าทำเราทำสิ่งที่เป็นหลักการพระเจ้าทำไปอยู่ในความสดซื่อแม่ชีเทเรซาเลยบอกว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เรา successful แต่เรียกให้เรา faithful เพราะในกระบวนการทั้งสิ้นคือสิ่งที่เราทำได้แต่ผลของหลายสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งที่ตามมาโดยพระเจ้าผู้ทอดพระเนตรความสัตย์ซื่อดังนั้นท่านอาจจะถูกทดสอบในสถานการณ์บัณฑิตธุรกันดารศิลป์ท่านมีความรู้สึกมันกังวลใจจริงๆชีวิตในปัจจัยที่เราคุมไม่ได้อายุเราก็เริ่มไปเลข3จนใกล้จะถึงเลข4แล้วดูเหมือนคู่น้ำพระทัยของเรายังไม่ปรากฏสักทีนกคุมอยู่ที่ไหนเราจะจับกินมานาอยู่ตรงไหนเราอยากจะไปหาเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ถูกทดสอบในจิตใจของเราเป็นเวลานานหรือความไม่แน่นอนของงานในอนาคตความไม่แน่นอนของชีวิตหรือความเจ็บป่วยอะไรบางอย่างแต่พี่น้องที่รักครับพระเจ้าทรงดูแลทุกสิ่งในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพระเจ้ามีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านพระเจ้าอาจจะมีบางประตูแห่งความผิดหวังเพื่อจะบอกท่านว่ามันไม่ใช่สถานีนี้จงไปในที่ต่อไปคริสเตียนจึงเผชิญสถานการณ์การทดสอบในการต่อสู้แบบนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคริสเตียนที่ยอมจำนนกับพระเจ้านั่นหมายความว่าเราเอาการควบคุมในมือของเราทั้งหมดไปวางอยู่ที่พระเจ้าหมดเลยเป็นการที่เราสูญเสียการควบคุมจากมือของเราไปอยู่ที่พระเจ้าให้พระเจ้าควบคุมทุกสิ่งถ้าคริสเตียนคนนั้นไม่รู้จักพระเจ้ามากจนเขาวางใจพระเจ้าเขาจะไม่มีทางยอมปล่อยการควบคุมของตัวเองไปอยู่ในมือของพระเจ้าอย่างแน่นอนนี่จะเป็นสภาพการต่อสู้ของคริสเตียนที่กำลังเติบโตสมัยนึงเราอาจจะไม่กล้าอธิษฐานขอให้ทุกอย่างเป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราอยากจะอธิษฐานพระเจ้าขอเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าแต่เรื่องคู่ครองเราขอตามใจเราก็แล้วกันเรากลัวว่าพระเจ้าจะพาเราไปหาคู่ครองที่ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่ถูกใจเราแต่พี่น้องไม่ต้องกลัวพระเจ้าสอนให้เรารักคู่ครองเราพระเจ้าจะพาเราไปเจอคนที่เรารักได้อย่างแน่นอนเมื่อเราเติบโตขึ้นจนรู้จักพระเจ้าเราจะวางน้ำพระทัยของเราให้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าสุดท้ายการอพยพนี้พระเจ้าอิสราเอลมีมานากินตลอด40ปีเลยครับมานามาทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ยกเว้นวันสะบาโตคือวันเสาร์แล้วก็วันสุดท้ายที่มานามาคือวันที่อิสราเอลเข้าสู่คานาอันพระเจ้าจะดูแลชีวิตของท่านประสบการณ์นี้มีคำในพระนามหนึ่งที่แสดงให้เรารู้จักคือพระนามเยโฮวาห์ยีเรเป็นเหตุการณ์พระเจ้าจัดสรรซึ่งตรงกับที่พระเจ้าเตรียมแกะให้กับอับราฮัมในการถวายแทนอิสระนั่นเองประสบการณ์แรกสอนเรื่องเยโฮวาห์ราฟาประสบการณ์ที่สองสอนเรื่องเยโฮวาห์ยีเรประสบการณ์ที่สามในสถานที่ที่สามก็คือเรฟิดิมที่เรฟิดิมเนี่ยเกิดสถานการณ์การทดสอบเป็นการต่อสู้ในฝ่ายจิตวิญญาณหรือการต่อสู้ที่เกิดขึ้น
มี2เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เรฟิดิมครับเหตุการณ์แรกคือไม่มีน้ำอีกแล้วอิสราเอลหาเรื่องโมเสสและหมายจะเอาหินขว้างโมเสสซะให้ตายผู้ที่นำทางคนนี้ไม่ควรอยู่ต่อไปเขาก็หยิบก้อนหินจะขว้างโมเสสโมเสสก็เลยไปทูลกับพระเจ้าพระเจ้าบอกโมเสสว่าจงเอาไม้เท้าของเจ้าที่ไปทำให้แม่น้ำนายเป็นสีเลือดไม้เท้านั้นน่ะเอาไปตีก้อนหินโมเสสก็เอาไม้เท้านั้นแล้วก็ไปตีที่ก้อนหินปังทันใดนั้นก้อนหินก็มีรอยปริและน้ำก็ไหลออกจากก้อนหินนั้นให้ชนชาติอิสราเอลทั้งหมดดื่มได้อย่างเพียงพอพระเจ้าให้น้ำไหลจากก้อนหินเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากในสถานการณ์ที่ดูเหมือนมันแห้งผากในสิ่งที่มันดูแข็งที่สุดพระเจ้ายังให้มีชีวิตชีวาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นและน้ำนั้นเพียงพอสำหรับชนชาติอิสราเอลจะรับประทานได้โมเสสจึงตั้งชื่อสถานที่นี้ว่ามัสซาหรือเมริบาเพราะโมเสสกล่าวว่าอิสราเอลลองดีกับพระเจ้าว่าพระยาเวสถิตอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าจริงหรือมัสซาแปลว่าลองดีเมริวาแปลว่าเมริบาแปลว่าการโต้แย้งหรือการวิวาทนั้นในสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ที่มีการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับโมเสสและลึกข้างหลังโมเสสก็คืออิสราเอลกับพระเจ้านั่นเองนี่คือการต่อสู้แรกที่เกิดขึ้นและการต่อสู้ที่สองหลังจากเขาดื่มน้ำเสร็จก็มีชนชาติหนึ่งชื่อว่าคนอามาเลกคนอามาเลกเนี่ยก็เป็นคนเผ่าเล่ร่อนเป็นลูกหลานของเอซาวในถิ่นทุรกันดารคนเหล่านี้ก็มาปล้นสะดมอิสราเอลและอิสราเอลก็ต้องต่อสู้กับคนอามาเลกที่นั่นเขาเพิ่งฟื้นจากความกระหายศัตรูก็มาโจมตีเขาโมเสสก็ส่งโยชูวาออกไปลบกับอามาเลกส่วนโมเสสไปไหนโมเสสไปอยู่บนยอดเขาบนเนินและโมเสสก็ชูมือขึ้นต่อพระพักพระเจ้าเพื่ออธิษฐานเมื่อใดก็ตามที่โมเสสชูมือขึ้นอิสราเอลก็ได้ชัยชนะแต่เมื่อไหร่ที่โมเสสเริ่มรู้สึกเมื่อยอ่อนล้ามือตกหรือโมเสสรู้สึกคันขามือลดลงอิสราเอลก็เสียเปรียบโมเสสก็พยายามยกมือนั้นตลอดเวลาเพื่อให้อิสราเอลได้เปรียบนานเข้าโมเสสก็เริ่มอ่อนล้ามือก็เริ่มค่อยๆตกลงก็มีอาโรนกับเธอ2คนก็เข้ามาช่วยพยุงมือของโมเสสซ้ายขวาเอาก้อนหินมาให้โมเสสนั่งเพื่อให้โมเสสชูมือไปจนกระทั่งถึงตะวันตกดินและอิสราเอลก็ได้รับชัยชนะน่าสนใจว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้สื่อทิศทางไปถึงเรื่องการต่อสู้ทั้งคู่เหตุการณ์แรกเป็นการต่อสู้ระหว่างคนอิสราเอลกับผู้นำของเขากับพระเจ้าที่อยู่ข้างหลังผู้นำเขาเหตุการณ์ที่2คือการต่อสู้ของคนอิสราเอลกับคนอามาเลกซึ่งเป็นศัตรูตัวจริงเรื่องราวที่เลฟีดิมเป็นเหมือนการต่อสู้ที่อยู่ในเส้นทางฝ่ายวิญญาณเช่นกันเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าเราจะพบประสบการณ์แต่ละที่แต่ละอย่างเราจะพบความผิดหวังในบางเวลาเราจะพบสถานการณ์ที่ทดสอบความวางใจเราจะพบสถานการณ์ที่เป็นการต่อสู้ทั้งจากคนใกล้ตัวเองจากคนใกล้ตัวจากคนในหมู่วงวานอิสราเอลด้วยกันเองจากคนที่คิดเห็นแตกต่างจากเราเขาอาจจะขัดแย้งกับเราก็อาจจะต่อสู้กับเราด้วยความเข้าใจผิดบางประการสิ่งนี้อาจจะบั่นทอนจิตใจที่สุดผมเชื่อว่าการสู้กับอามาเลกไม่บั่นทอนจิตใจโมเสสเท่ากับการสู้กับอิสราเอลเองและการสู้ภายในกับคนที่เรารักคนที่เราหวังดีอาจจะเป็นการต่อสู้ที่ทดสอบจิตใจว่าโมเสสจะเดินต่อหรือจะให้มันจบลงที่นี่หลังจากนั้นเขาก็ต้องไปต่อสู้กับคนอื่นเพื่อจะสามารถเดินผ่านเส้นทางเหล่านี้ไปได้บางครั้งในการต่อสู้เราก็มีอาการแขนอ่อนล้าเราเพียงพล้ำเราอยากจะลดแขนลงแต่ถ้าเราไม่หยุดที่จะยกแขนไม่หยุดที่จะสู้พระเจ้าจะให้เรามีชัยชนะต่อไปเอเมนไหมครับเราเห็นความอ่อนแอของโมเสสมือเขาก็อ่อนล้ากับการต่อสู้แต่ในเมื่อมือเขายกไม่ไหวก็หาคนมาช่วยยกมือเขาขึ้นอ่อนแอแต่โมเสสไม่เลิกสู้และในที่สุดพระเจ้าก็ประทานชัยชนะให้กับโมเสสในทั้งสองเหตุการณ์นี้เมื่อท่านจะเดินกับพระเจ้าท่านอาจจะเจอการต่อสู้แม้ท่านจะอ่อนล้าแต่อย่าเลิกสู้เอเมนไหมครับ Amen. และพระเจ้าจะให้ชัยชนะต่อท่านและหลังเหตุการณ์นี้โมเสสได้สร้างแท่นบูชาหนึ่งและตั้งชื่อแท่นบูชานั้นว่าเยโฮวาห์นิสสีแปลว่าพระเจ้าผู้เป็นธงชัยชนะนะพระเจ้าเป็นธงชัยชนะในเหตุการณ์การต่อสู้โมเสสรู้ว่าที่แท้กุญแจแห่งชัยชนะคือพระเจ้านี่คือพระนามที่3ที่อิสราเอลได้รู้จักในการเดินทางสถานที่ที่4เหตุการณ์ที่4ที่ภูเขาซีนาย
หลังจากผ่านเรฟิดีมในการต่อสู้กับอามาเลคได้ชัยชนะอิสราเอลก็เดินทางต่อไปหยุดอยู่ที่หนึ่งที่ชื่อว่าภูเขาซีนายภูเขาซีนายมีการสันนิษฐานหลายทฤษฎีว่าปัจจุบันอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นพื้นที่ที่อยู่ในทะเลทรายมีความแห้งแล้งและกันดารที่นั่นอิสราเอลได้ทำพันธสัญญากับพระเจ้าว่าเขาจะเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระเจ้าในสารที่4นี้อิสราเอลได้ทำคำสัญญาในอพยพบทที่19ข้อที่5ถึง6ว่าเขาเองจะเชื่อฟังพระเจ้ารักษาพันธสัญญานั้นพระเจ้าก็บอกว่าพวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าของเราที่เราเลือกสรรท่ามกลางชนชาติทั้งปวงอิสราเอลจะเป็นของล้ำค่าของพระเจ้าพวกเจ้าจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกอิสราเอลก็คือให้โมเสสบอกหลังจากพันธสัญญาพระเจ้าบอกว่าอิสราเอลเป็นชนชาติปุโรหิตแล้วเขาจะนมัสการพระเจ้ารับใช้พระเจ้าปุโรหิตหมายถึงผู้แทนระหว่างผู้กลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและผู้แทนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เป็นมีเดียเตอร์หรือคนที่อยู่ตรงกลางพระเจ้าเลือกอิสราเอลเป็นปุโรหิตคือนำโลกทั้งโลกมาหาพระเจ้าและนำพระเจ้าไปหาโลกทั้งโลกพระเจ้าทำพันธสัญญากับอิสราเอลแบบนี้และหลังจากนั้นโมเสสก็เดินขึ้นไปบนยอดเขาซีนายเพื่อจะไปพบพระเจ้าและรับบัญญัติจากพระเจ้ามา3หมวดด้วยกันขณะที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายเมฆก็มาปกคลุมภูเขาซีนายและมีลำแสงมีแสงสว่างมีพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลจนคนอิสราเอลมีความหวาดกลัวอิสราเอลก็เลยอยู่เพียงเฉพาะแค่ตีนเขาแล้วก็พวกผู้ใหญ่ของประชาชนอิสราเอลก็ขยับขึ้นมาสูงขึ้นอีกระดับนึงก็มีเพียงแต่เฉพาะโมเสสเท่านั้นที่ไปอยู่บนยอดเขาและพบกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานบัญญัติ10ประการให้กับอิสราเอลอยู่ในแผ่นศิลา2แผ่นและเวลาผ่านไปนานเข้าอิสราเอลก็เริ่มเกิดความรู้สึกกังวลกระวายทำไมโมเสสไม่ลงมาสักทีทำไมอยู่ตั้งนานแล้วไม่เห็นลงมาโมเสสตายไปหรือยังไปพบพระเจ้าแล้วไม่บริสุทธิ์พอตายหรือเปล่าอิสราเอลก็เริ่มมีความกระสับกระส่ายเพราะรอนานเหลือเกินในที่สุดอิสราเอลก็เลยเดินไปขออาโรนบอกอาโรนสงสัยว่าโมเสสที่พาเรามาเนี่ยตายไปแล้วอาโรนช่วยพวกเราหน่อยสร้างโคทองคำให้กับพวกเราเขาก็ปลดตุ้มหูปลดแหวนปลดสร้อยนะครับทองคำเอามาให้กับอาโรนไปหล่อเป็นโคทองคำขึ้นมาหลังจากหล่อเป็นโคทองคำแล้วอิสราเอลก็ตะโกนไปว่านี่คือพระที่นำพวกเราออกมาจากอียิปต์นี่คือพระที่นำพวกเราออกมาจากอียิปต์จงสรรเสริญพระนี้แล้วเขาก็จัดงานเลี้ยงลื่นเริงเป็นเสียงโห่ร้องเป็นความชื่นชมยินดีเสียงนั้นดังไปถึงพระพักพระเจ้าพระเจ้าก็บอกโมเสสว่าจงรีบลงไปเถอะเพราะว่าคนอิสราเอลได้กบฏต่อเราแล้วทั้งที่ไม่กี่ข้อก่อนหน้านั้นเขาเพิ่งทำพันธสัญญาจะเป็นชนชาติปุโรหิตของพระเจ้าแต่พอเวลาต่อมาไม่นานไม่กี่วันเขากลับไปสร้างโคทองคำขึ้นมาโมเสสก็เดินลงเขาพร้อมกับโยชูวาโยชูวาได้ยินเสียงโห่ร้องโยชูวาบอกท่านโมเสสในค่ายของเรามีเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีอย่างมากโมเสสก็บอกนั่นไม่ใช่เสียงโห่ร้องของผู้ชนะแต่เป็นเสียงโห่ร้องของผู้แพ้ดังนั้นความสุขความชื่นชมยินดีทั้งหมดมันไม่ใช่เสียงโห่ร้องของผู้ชนะแต่มันอาจจะเป็นเสียงโห่ร้องของผู้แพ้ก็ได้มันขึ้นกับว่าเขาโห่ร้องด้วยสิ่งใดเขาโห่ร้องด้วยลูกเคารพใดเมื่อโมเสสลงมาถึงพระเจ้าก็ทรงพิโรธกับอิสราเอลโมเสสได้ประกาศการต่อสู้ระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลคนเลวีก็มาอยู่ข้างโมเสสและต่อสู้กับอิสราเอล12เผ่าที่เหลือและได้ชัยชนะวันนั้นมีคนอิสราเอลจำนวนมากถูกพิพากษานี่คือเรื่องราวที่ซีนายที่สอนบทเรียนเกี่ยวกับรูปเคารพในเส้นทางการเดินทางฝ่ายวิญญาณพระเจ้าจะสกัดจนทำให้เราเห็นตัวตนของเราเราจะรู้ว่าอะไรคือรูปเคารพของเราสิ่งที่มันแสงหน้าพระเจ้าได้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าพระเจ้ารูปเคารพเหล่านี้จะปรากฏตัวขึ้นในเส้นทางฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อจะให้เรากำจัดและเอามันออกไปจากชีวิตของเรามีคำกล่าวบอกว่าใจมนุษย์คือโรงงานผลิตรูปเคารพที่ใหญ่ที่สุดในโลกใจของเราคือโรงงานผลิตรูปเคารพผลิตสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความสะดวกสบายเพศบุคคลบางบุคคลหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองในเส้นทางฝ่ายวิญญาณจึงมีการต่อสู้ระหว่างพระเจ้ากับรูปเคารพที่อยู่ในใจของเรามันอาจจะไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่อาจจะเป็นสิ่งบางอย่างที่เป็นความใฝ่ฝันในวัยเด็กของตัวเราเองก็ได้เราอยากให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางอยากให้ทุกอย่างมาวิ่งรอบตัวเรา
รวมทั้งพระเจ้าแต่ขณะที่พระเจ้าต้องการให้เรามีสายตาเดียวมีใจเดียวที่เพ่งตรงไปที่พระเจ้าและมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งในเส้นทางฝ่ายวิญญาณเราจะต้องมาถึงจุดที่ยอมวางลูกเคารพในสิ่งต่างๆลงเพื่อจะมีพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียวแล้วเมื่อเรามีพระเจ้าที่เที่ยงแท้มีใจเดียวกับพระองค์มีสายตาเดียวกับพระองค์มีพระองค์เป็นเจ้านายเดียวเราก็จะมองเห็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์อาจารย์เอ็ดมันชามบอกว่าใจอยู่ที่ไหนเราก็จะมองเห็นสิ่งนั้นและกำหนดทิศทางชีวิตไปตามสิ่งนั้นใจเราอยู่ที่ไหนเราจะมองเห็นสิ่งนั้นเสมอและเราจะกำหนดชีวิตของเราไปตามสิ่งเหล่านั้นคนหนึ่งไปเกาหลีเห็นโบสถ์เต็มไปหมดเลยอีกคนหนึ่งไปเกาหลีร้านเครื่องสำอางคลินิกศัลยกรรมเต็มไปหมดเลยสองคนนี้มีใจคนละอย่างกันเลยนะครับคนหนึ่งมองที่โอ้โหข่าวประเสริฐที่ถูกประกาศออกไปคนมากมายที่ได้รับพระพรประเทศที่ถูกฟื้นฟูจากการแพ้สงครามมาเป็นประเทศพัฒนาอีกคนหนึ่งไปเห็นคนสวยๆหล่อๆคลินิกเสริมความงามแล้วก็ไปลุมสกรรมที่ร้านหนึ่งนะครับที่ถนนเส้นหนึ่งเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราถ้าเราเห็นพระเจ้าถ้าใจของเราคือพระเจ้าในทุกอย่างเราจะเห็นพระเจ้าอยู่ในนั้นเอเมนไหมครับนั้นลูกเคารพเป็นสิ่งที่เราต้องสกัดออกไปและพระเจ้าได้พูดกับอิสราเอลหลังจากพระเจ้าทรงพระพิโรธและพิพากษาจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าได้พูดให้อิสราเอลรู้จักพระนามพระเจ้าอีกพระนามหนึ่งชื่อว่าเอลคานาเอลคานาอยู่ในอพยพบทที่34ข้อ14เอลคานาหมายถึงพระยาเวผู้ทรงห่วงแหนพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงห่วงแหนพระเจ้าห่วงแหนท่านพระเจ้าห่วงแหนเพื่อนพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างๆท่านพระเจ้าเป็นเหมือนกับสามีในฝ่ายวิญญาณที่ห่วงแหนคู่สมรสพระองค์ต้องการให้คู่สมรสของพระองค์อยู่ในความบริสุทธิ์ต้องการให้คริสเตียนดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ไม่ต้องการให้คริสเตียนเทียมแอกกับความผิดบาปใช้ชีวิตอยู่กับบาปที่ไม่กลับใจและใช้พระคุณพระเจ้าแค่ข้างเดียวยังไม่สมควรเป็นพระคุณราคาถูกเพื่อจะใช้ชีวิตแช่ตัวเองอยู่กับบาปและลูกเคารพโดยมองว่าพระเจ้ารักเขายังไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าไม่เพียงรักยังไม่มีเงื่อนไขแต่พระเจ้าห่วงแหนที่ไม่ต้องการให้ท่านออกไปสู่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นนั่นคือพระนามพระเจ้าใน4สถานการณ์ที่เป็นบททดสอบของชีวิตดังนั้นบททดสอบจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการเดินทางฝ่ายวิญญาณในส่วนที่2เราจะพูดถึงความจำเป็นที่ทำไมบททดสอบจำเป็นสำหรับชีวิตของเราเหตุที่บททดสอบจำเป็นเพราะประการที่1บททดสอบช่วยให้เรารู้จักตัวเองและสกัดสิ่งแปลกปลอมออกไปได้บททดสอบจะทำให้เรารู้จักตัวเราเองปัญหาจำเป็นต้องเกิดเพราะปัญหาจะทำให้เรารู้จักตัวเราเองถ้าไม่มีปัญหาอิสราเอลจะไม่รู้ว่าเขาเป็นชนชาติที่ดื้อดึงอย่างไรเราอาจจะพูดถึงอิสราเอลอย่างหนักหน่วงแต่ถ้าเรามองดูอิสราเอลก็คือคนที่เพิ่งตัดสินใจเดินกับพระเจ้าเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าสู่การทดสอบในมุมหนึ่งเราก็เข้าใจเขาและมองสะท้อนตัวเราเองเราเองบางครั้งก็ทำสิ่งที่แย่แล้วก็เลวร้ายยิ่งไปเสียกว่าเขาด้วยซ้ำแต่ทั้งหมดนี้พระเจ้าไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะปลักปลำอิสราเอลพระเจ้ามีเจตนาเพื่ออิสราเอลรู้จักตัวเองเพื่อจะเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอพระเจ้าต้องการให้เราใช้ประโยชน์จากมันเพื่อเป็นกระจกเงาสำหรับตัวเองพระเจ้าให้ปัญหาเกิดขึ้นเพื่อเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับและสิ่งที่สองที่เป็นประโยชน์ของการทดสอบที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นก็คือเพื่อจะนำให้เรารู้จักและเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าใช้ปัญหาให้เรารู้จักพระองค์ให้เราเข้าใจพระองค์มีพระนามพระเจ้าที่ถูกแสดงออกในบททดสอบทั้ง4แห่งนี้3พระนามที่ปรากฏชัดเจนที่มาราและเอลิมมีพระนามเยโฮวาห์ราฟาแพทย์ผู้ประเสริฐพระเจ้าเยียวยาความขมขื่นพระเจ้าเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บพระเจ้าเยียวยาความผิดหวังเยโฮวาห์ราฟารักษาโรคทั้งกายใจและจิตที่เรฟิดีมเยโฮวาห์นิสสีพระเจ้าบอกว่าในการต่อสู้ทุกอย่างพระเจ้าจะเป็นธงชัยชนะให้กับเราแม้จากคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้กับเราที่ภูเขาซีนายพระเจ้าสำแดงพระนามให้อิสราเอลรู้จักคือเอลคานาพระเจ้าผู้ห่วงแหนเขาเขาก็คนหนึ่งที่ไม่รู้จักพระนามพระเจ้าในแง่มุมเหล่านี้แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเขาเข้าใจว่าพระนามพระเจ้าคืออะไรที่ถิ่นดุลกันดารศีลให้มานาให้นกคุ้มพระเจ้าให้สีนั้นเพื่อสำแดงพระลักษณะเยโฮวาห์ยีเรผู้ทรงจัดสรรแม้ผมจะไม่เห็นข้อความนี้ปรากฏอย่างชัดเจนเหตุการณ์นั้นแต่ทั้งหมดของเหตุการณ์ได้สื่อถึงเยโฮวาห์ยีเรพระเจ้าผู้จัดให้กับอับราฮัมดังนั้นพระเจ้าจะนำให้เรารู้จักพระองค์และเข้าใจพระองค์ผ่านเหตุการณ์ทุกอย่างเราอาจจะรู้จักพระเจ้าเรื่องพระเจ้าด้วยคำอธิบายสั้นๆแต่เราจะเข้าใจพระเจ้าด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ยาวนาน
มีศาสตราจารย์คนหนึ่งไปกับคนขับรถของเขาศาสตราจารย์ก็บรรยายหลักการทางตัวเลขคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ที่ยุ่งยากซับซ้อนและผู้คนก็รู้สึกอึ้งปรบมือให้กับศาสตราจารย์เพราะว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องมันคงล้ำลึกมากนะครับวันหนึ่งศาสตราจารย์ที่เดินทางไปบรรยายหลายที่ก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยบอกคนขับรถบอกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกินคนขับรถฟังศาสตราจารย์บรรยายมาโอ้ยหลายปีเขาก็บอกไม่เป็นไรท่านนั่งพักก็ได้ท่านไปห้องกับผมแล้วท่านนั่งหลังห้องแล้วผมบรรยายให้แทนคนขับรถก็เริ่มปลอมเป็นศาสตราจารย์แล้วก็บรรยายหลักการฟิสิกส์คณิตศาสตร์เขียนกระดานตุ๊กๆๆๆจบแล้วเคว้งช็อกให้มันดูว่ามันจบจริงๆเขียนจนเมื่อยมือแล้วนะครับทุกคนในห้องประชุมปบมือเสียงดังให้กับศาสตราจารย์ตัวปลอมคนนี้เขาบรรยายได้แบบเหมือนกับศาสตราจารย์ตัวจริงเลยทีเดียวหลังจากเสียงปรบมือซาลงมีมือนึงยกขึ้นบอกว่าท่านศาสตราจารย์ครับผมมีคำถามนึงที่อยากจะถามแล้วเขาก็เริ่มถามคำถามนึงที่ฟังแล้วยากลำบากจริงๆศาสตราจารย์ตัวปลอมรู้สึกหวั่นใจไม่รู้จะตอบยังไงทันใดนั้นเขาก็เลยพูดขึ้นว่าคำถามของคุณง่ายมากไม่ต้องให้ถึงมือผมหรอกขอให้คนขับรถที่นั่งอยู่หลังห้องผมมาตอบแทนก็แล้วกันเอาแค่คนขับรถมาตอบก็ตอบได้แล้วคำถามง่ายๆนี่คือความแตกต่างของความรู้กับความเข้าใจคนขับรถคนนี้รู้แต่เขาไม่เข้าใจเขาอธิบายได้ตามที่ศาสตราจารย์อธิบายทั้งหมดแต่เขาไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงยังไงมันสัมพันธ์ยังไงและมันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่ถูกตั้งคำถามขึ้นใหม่ได้ยังไงมีคริสเตียนที่รู้พระเจ้าแต่มีคริสเตียนที่ลึกกว่านั้นคือเข้าใจพระเจ้าประสบการณ์มันจึงจำเป็นกับชีวิตของเราทำไมพระเจ้าต้องให้เราล้มทำไมพระเจ้าต้องให้เราทดสอบทำไมพระเจ้าต้องให้เราเจอน้ำขมทำไมพระเจ้าต้องให้เราได้เพียงแค่มื้อต่อมื้อวันต่อวันทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนผ่านจากคนที่รู้ไปสู่คนที่เข้าใจพระเจ้าการนมัสการของเราจะเข้าสู่มิติที่ลึกซึ้งขึ้นเราจะเข้าใจทำไมคนนั้นเขายกมือทำไมคนนั้นเขามีน้ำตาซึมทำไมคนนั้นเขาคุกเข่าเราจะไม่ได้เพียงแต่เรียนแบบการแสดงออกภายนอกของเขาว่าเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเราจะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่ไม่สิ้นสุดในชีวิตของเราเองไหมครับปัญหาที่เข้ามาจึงมีเหตุผลเพื่อทำให้ท่านเติบโตขึ้นในการเรียนรู้จักพระเจ้าส่วนที่3สุดท้ายคือการยอมจำนนอย่างหมดหัวใจปัญหาจะนำเราไปสู่การจำนนต่อพระเจ้าจนหมดหัวใจหลังจากอิสราเอลผ่านการทดสอบในที่ภูเขาซีนายเรื่องรูปเคารพพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลผ่านโมเสสว่าพระเจ้าจะไม่เสด็จไปกับอิสราเอลอีกแล้วเพราะอิสราเอลเป็นชนชาติที่หัวแข็งและดื้อดึงแต่พระเจ้าจะส่งทูตของพระองค์ให้ไปกับอิสราเอลแทนเพราะพระเจ้าเกรงว่าโดยความดื้อดึงของอิสราเอลจะทำให้พระเจ้าต้องประหารอิสราเอลระหว่างทางด้วยบาปที่เขาทำพระเจ้ามีทั้งความรักและมีทั้งความยุติธรรมมีทั้งความบริสุทธิ์เมื่ออิสราเอลดำเนินชีวิตด้วยบาปที่ไม่กลับใจพระเจ้าก็ต้องพิพากษาพระเจ้าบอกให้เขาไปเถอะพระเจ้าจะส่งทูตไปเองความสำเร็จจะเป็นของเขาแต่พระเจ้าจะขอไม่ไปกับเขาอิสราเอลทำไงครับอิสราเอลเสียใจมากเขารู้ว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดของเขาวันนี้ไม่ใช่แค่คานาอันแต่เขาต้องการให้พระเจ้าอยู่กับเขาพระคัมภีร์บรรยายบอกอิสราเอลทุกข์ใจและถอดเครื่องประดับทั้งหมดออกก็ไว้ทุกข์ตั้งแต่ภูเขาซีนายจนถึงคานาอันอิสราเอลจึงไม่ใส่เครื่องประดับอีกเลยเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งนอกกายทั้งหมดไม่สำคัญเท่าพระเจ้าทรัพย์สินทั้งหมดเครื่องประดับที่เห็นคุณค่าทั้งหมดไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการมีพระเจ้าอยู่ด้วยอีกแล้วและโมเสสได้อธิษฐานในอพยพบทที่33ข้อ15ว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็ขออย่านำพวกข้าพระองค์ไปจากที่นี่เลยโมเสสอธิษฐานบอกกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ไปขออย่านำเขาไปไหนเลยเขาเปลี่ยนผ่านจากคนคนหนึ่งที่แสวงหาความสำเร็จไปเป็นคนที่แสวงหาการทรงสถิตแม้พระเจ้าบอกเขาว่าไปเถอะเขาจะสำเร็จเพราะพระเจ้าจะส่งทูตไปแต่เขาก็ไม่ไปโดยไม่มีพระเจ้าไปด้วยเขาก้าวจากสุดจุดที่ต้องการแสวงหาพระหัตถ์ไปสู่จุดที่ต้องการแสวงหาพระพักตร์พระเจ้าเขาก้าวจากคนที่แสวงหาความสำเร็จเป็นคนที่แสวงหาความพอพระทัยความโปรดปรานเขารู้ว่าการมีพระเจ้าอยู่ด้วยยิ่งใหญ่กว่าการได้ความสำเร็จใดๆเขาไม่ต้องการไปไหนถ้าพระเจ้าไม่ไปด้วยกันกับเขานี่คือความเติบโตที่เราเห็นขึ้นสี่เหตุการณ์ในสถานที่ที่อิสราเอลล้มลุกคุกคานมันไม่สูญเปล่าความล้มลุกคุกคานในชีวิตของท่านมันไม่สูญเปล่าเองไหมครับบอกคนข้างมันไม่สูญเปล่าพระเจ้าจะนำให้ท่านรู้จักกับพระองค์และพระเจ้าจะนำให้ท่านเติบโตขึ้น
ในประสบการณ์ชีวิตต่างๆก่อนหน้านี้ผมเฝ้าเดี่ยวเรื่องของคุณพ่อที่มีบุตรน้อยหลงหายผมมักจะเห็นภาพของความรักของพ่อที่มีต่อบุตรด้วยกันต้อนรับบุตรกลับมาแต่เมื่อพระเจ้าให้ผมได้ใคร่ควรปีตอนนี้อีกครั้งหนึ่งผมกลับเห็นความรักของพ่อในแง่มุมที่ยอมให้บุตรคนนี้ไปแม้รู้ว่าบุตรคนนี้จะต้องลำบากแม้รู้ว่าบุตรคนนี้จะต้องขมขื่นจิตใจกับเหตุการณ์ความไม่เชื่อฟังของเขาแต่พ่อคนนี้รักและเชื่อในตัวของเขาว่าวันหนึ่งบุตรน้อยคนนี้จะต้องกลับมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อยืนเชิงเง้อมองทุกวันและพระบิดาบรรยายบอกว่าพ่อเห็นบุตรแต่ไกลก็วิ่งเข้าไปโผล่กอดบุตรของตัวเองผมเห็นความรักพระเจ้าเมื่อวันหนึ่งที่ผมเริ่มมีลูกผมเห็นความรักว่าผมจะเป็นเรื่องยากมากที่ผมจะยอมให้ลูกของผมเนี่ยต้องเจออะไรบางอย่างที่มันเลวร้ายกับชีวิตของเขาต้องเจ็บตัวต้องมีอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องยากและผมจะไม่ยอมในสิ่งเหล่านั้นเลยแต่ในชีวิตเมื่อลูกคนนี้โตขึ้นเราก็ไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรเขาได้ทุกอย่างความรักของพ่อมุมหนึ่งก็คือแม้รักแค่ไหนก็ต้องตัดสินใจเพราะรู้ว่าลูกมีเส้นทางของเขาและในเส้นทางของเขานั้นคือการเรียนรู้ที่เขาจะเติบโตและเขาจะกลับมาด้วยหัวใจของเขาไม่ใช่ด้วยหน้าที่ของเขาเองสุดท้ายบุตรน้อยหลงหายคนนั้นกลับมาด้วยหัวใจเขาไม่ใช่กลับมาเพราะต้องกลับแต่เขากลับมาด้วยหัวใจและอิสราเอลเป็นเหมือนบุตรน้อยคนนั้นของพระเจ้าในอพยพ34อิสราเอลรื้อฟื้นพันธสัญญากับพระเจ้าอีกครั้งนึงเขากลับมาก่อนหน้านั้นทำสัญญาปุ๊บไปถือลูกเคารพกลับมาทำสัญญากับพระเจ้าใหม่และบทที่35เขาเอาทรัพย์สินของเขาทั้งหมดมาถวายพระเจ้าเพื่อสร้างพระพลาเขาถวายด้วยหัวใจพระภีอพยพ35ข้อ29มีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจมากนะครับคนอิสราเอลทุกคนทั้งชายหญิงที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้นำของมาถวายหัวใจของเขาเรียกร้องให้นำของมาถวายและเขาถวายด้วยความสมัครใจพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าของเยอะเกินการก่อสร้างจนโมเสสต้องให้คนไปประกาศทั่วค่ายว่าให้หยุดเอามาถวายเพราะของมากเกินแล้วแล้วเราเห็นคีย์เวิร์ดคำว่าหัวใจเขาเรียกร้องให้นำมาถวาย2ครั้งในพระคัมภีร์บทนี้เขาเปลี่ยนจากคนที่รู้ด้วยหัวมาเปลี่ยนเป็นคนที่รู้ด้วยใจและเขาเดินกับพระเจ้าด้วยหัวใจของเขาเขาเติบโตในเส้นทางของเขาไม่รู้ว่าที่ผ่านมาชีวิตของท่านและชีวิตของผมอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรที่เราเสียใจผิดหวังหรือเราล้มในการทดสอบแต่ผมเชื่อพระเจ้ามีปลายทางที่ดีสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องการเปลี่ยนผ่านจากคนเดินด้วยรู้มาเป็นคนที่เดินด้วยความเข้าใจมาสู่การเป็นคนที่เดินด้วยหัวใจแน่นอนบททดสอบของอิสราเอลไม่ได้จบแค่อพยพยังมีเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งเขาก็ผิดพลาดซ้ำเรื่องเดิมๆนั่นคือชีวิตจริงของโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าทรงให้เขาเรียนรู้และทุกสิ่งที่เข้ามาก็เพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอให้ท่านมีความเชื่อแน่ว่าพระเจ้าผู้ตั้งต้นการดีในท่านจะทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์และแผนการนำประเสริฐของพระองค์พระองค์เป็นพ่อที่ยอมให้ลูกเดินแล้วหกล้มพระองค์เป็นพ่อที่พร้อมจะให้กำลังใจและมีมือมายื่นมาให้เมื่อลูกร้องขอพระองค์อยู่ด้วยตลอดเส้นทางเดินของอิสราเอลพระองค์แนะนำให้เขารู้จักพระองค์พระองค์เรียกเขามาจากวันที่เขาเป็นทาสพระองค์เรียกเขามาในวันที่เขาไม่มีอะไรและพระองค์ล้างชำระเขาด้วยเหตุการณ์ต่างๆพระองค์ล้างชำระเขาด้วยเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเขาจะเป็นที่บริสุทธิ์เพื่อเขาจะได้รับการทรงนำพระองค์ทรงจัดเตรียมมานาให้ทุกวันแม้เราวางใจในการควบคุมของตัวเองมากกว่าแต่เมื่อเราพบความผิดหวังจากภาพลมตามการควบคุมพระเจ้าก็พาให้เราพบว่ามีผู้หนึ่งที่ควบคุมทุกอย่างเราขอบคุณพระเจ้าที่ในเส้นทางนี้พระองค์จะทรงนำเราไปพระองค์จะนำหนทางเราพระองค์จะช่วยเหลือเรามีกี่ท่านในที่ประชุมที่วันนี้ท่านกำลังเผชิญสถานการณ์ที่มีความผิดหวังเหมือนกับน้ำขมที่มาราท่านรอคอยบางสิ่งมานานเมื่อเจอแล้วกลับเป็นน้ำขมไม่ใช่แค่ความกระหายแต่มันมีความโกรธที่ซ่อนอยู่ในนั้น
วันนี้พระเจ้ามีวิธีจะรักษาความโกรธของท่านพระเจ้าคือเยโฮวาห์ราฟาแพทย์ผู้ประเสริฐผู้เยียวยาโรคทางกายและโรคทางใจให้กับท่านได้จงหายดีโดยน้ำเยโฮวาห์ราฟาผู้ประเสริฐจงได้รับการเยียวยาและรักษาโดยพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้พระหัตถ์ของพระองค์ได้แตะต้องความเจ็บปวดในจิตใจของท่านถ้าท่านเป็นคนนั้นที่มีความเจ็บป่วยเพราะความผิดหวังมีความบาดเจ็บอยู่ในจิตใจของท่านเอามือวางที่หัวใจของท่านและออกนามเยโฮวาห์ราฟาแพทย์ผู้ประเสริฐข้าแต่พระเจ้าขอในเช้าวันนี้การเยียวยาและการรักษาลงมาที่ประชุมแห่งนี้ให้ความเจ็บปวดและความผิดหวังต่างๆจะหายดีฮาเลลูยาให้น้ำขมนั้นเปลี่ยนเป็นน้ำดีให้ตำบลมารานถูกเปลี่ยนเป็นตำบลน้ำดีขอพระเจ้าขอพบเอลิมสถานีต่อไปที่มีบ่อน้ำพุ12บ่อขอให้เขาพบเอลิมบ่อน้ำพุ12บ่อขอพระเจ้าให้เขาผ่านพ้นสถานการณ์ในการทดสอบนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเป็นเยโฮวาห์ราฟาผู้ทรงเยียวยาฮาเลลู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 ยาขอบคุณพระเจ้าให้เราร้องเพลงนี้ด้วยกันครับพระประธานหนทางย้ำเช่นหมดสิ้นหวังทุกอย่างโปร่งทรงทำการอัศจรรย์ทรงประทานทางกว้างแก่ฉันพระจะคอยชี้ทางและจะอยู่เคียงกายไม่ห่างประทานกำลังและทรงรักฉันแต่ละวันเสมอทรงประทานหนทางพระประทานหนทางย้ำฉันหมดสิ้นหวังทุกอย่างพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ทรงประทานทางกว้างแก่ฉันพระจะคอยชี้ทางและจะอยู่เคียงกายไม่ห่างประทานกำลังและทรงรักฉันแต่ละวันเสมอทรงประทานหนทางจะทรงนำเราจะทรงนำในทางชีวิตกันดารและลำบากจะทรงนำเราให้พ้นภัยเดี๋ยวพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านเผชิญสถานการณ์ในความจำกัดหรือความขาดแคลนและวันนี้ท่านอยู่ในช่วงห่วงเวลาถึงธุรกันดารศีลที่ท่านมีความขาดแคลนหรือความจำกัดขอให้นี่เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ท่านรู้จักนามเยโฮวายีเรได้อย่างลึกซึ้งขอให้นี่คือประสบการณ์ที่ท่านจะรู้จักว่าพระเจ้าทรงจัดสรรเป็นอย่างไรพี่น้องที่อยู่ในช่วงเวลานี้ต้องการคำอธิษฐานเผื่อท่านสามารถยกมือขึ้นได้เราจะอธิษฐานเผื่อท่านให้ท่านได้มีประสบการณ์กับพระนามเยโฮวาห์ยีเรผู้ทรงจัดสรรให้ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าโปรดช่วยคนที่ต้องการประสบการณ์ในการจัดสรรจากพระเจ้า
ข้าแต่พระเจ้ามีช่วงเวลาก้าวต่อไปที่เขาไม่รู้วันพรุ่งนี้มีช่วงเวลาของเดือนต่อไปที่เขาไม่รู้เดือนข้างหน้ามีช่วงเวลาของปีต่อไปที่เขาไม่รู้ปีที่อยู่ข้างหน้าและเขาต้องการประสบการณ์ในเยโฮวาห์ยีเรพระเจ้าผู้ทรงเตรียมมานาและนกคุ้มมาให้กับเราขอพระเจ้าทรงให้เราไว้วางใจพระเจ้าที่จะเดินกับพระองค์และมีประสบการณ์ทั้งสิ้นนี้กับพระองค์เยโฮวาห์ยีเรผู้ทรงจัดสรรระวังใจในการดูแลของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูฮาเลลูยามีกี่ท่านเผชิญสถานการณ์ต่อสู้ท่านต้องการชัยชนะท่านอยากมีประสบการณ์กับนามเยโฮวาห์นิสสีท่านอยากมีประสบการณ์กับนามนี้ท่านอยากมีชัยชนะในการต่อสู้หรือความท้าทายบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าท่านให้เรายกมือขึ้นอธิษฐานขอให้ท่านมีประสบการณ์ในชัยชนะของพระเจ้าอาจจะเป็นเรื่องการงานอาจจะเป็นเรื่องชีวิตครอบครัวท่านกำลังเจอวิกฤตบางอย่างในชีวิตครอบครัวต้องการชัยชนะจากพระเจ้าอาจจะมีวิกฤตในทางด้านการเงินท่านต้องการชัยชนะจากพระเจ้าพระเจ้าเยโฮวาห์นิสสีพระเจ้าผู้เป็นธงแห่งชัยชนะพระเจ้าจะวางใจในพระเจ้าแม้แขนเมื่อยล้าอ่อนล้าแต่จะไม่ลดแขนลงในการครอบครัวและอธิษฐานกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยความอ่อนล้าจะไม่ยุติไม่เลิกลาขอพระเจ้าทรงโปรดกำลังประทานกำลังเถิดขอพระเจ้าทรงโปรดประทานชัยชนะให้แก่ผู้ที่รอคอยพระองค์ให้เยโฮวาห์นิสสีเป็นประสบการณ์ในชัยชนะของเราทั้งหลายแล้วขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสุดท้ายเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันถึงประสบการณ์เอลคานาพระเจ้าผู้ทรงห่วงแหนอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันที่เราจะมีพระเดียวที่เราจะมีใจเดียวมีสายตาเดียวเห็นพระเจ้าจ้องไปที่พระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวข้าแต่พระเจ้าขอให้เรามีประสบการณ์เอลคานาพระเจ้าผู้ห่วงแหนขอพระเจ้าอย่าให้เราติดตามพระองค์และใช้พระคุณพระองค์ไปของราคาถูกขอพระเจ้าให้เราได้ใช้ชีวิตของเราด้วยความห่วงแหนของพระเจ้าห่างไกลจากความชั่วร้ายห่างไกลจากความผิดบาปขอให้เราเป็นชนชาติปุโรหิตของพระเจ้าเป็นตัวแทนในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าต่อผู้คนขอพระเจ้าช่วยเราเป็นประชาชาติที่บริสุทธิ์ในฝ่ายจิตวิญญาณและขอขอบคุณพระองค์องค์เอลคานาผู้หวังแห่งผู้ทรงระแวดระวังชีวิตเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ